ในการบริหารราชการนะครับแล้วผมให้ขออีกสัก6เดือนหรือ3เดือนถ้าสื่อมวลชนมาถามอีกทีแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมีอิสระทางด้านความคิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตรแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆมีคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมมาวันนี้รัฐบาลนี้เรามาทำงานเพื่อประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์พี่น้องประชาชนใครที่มีข้อมูลหรือมีการแนะนำที่ดีผมรับฟัง